สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับคอนเทนต์ของเกมกล7อัจฉริยะนั่นเองนะครับโดยในพาร์ทนี้นะฮะจะเป็นพาร์ทของการ์ดยูล่านั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเชิญเขานะครับเข้ามาต่อสู้ได้นะครับผ่านทางร้านนะฮะทีนี้พอยต์นะฮะของเด็กนี้นะครับผมต้องการเล่นนะครับโดยการที่นะฮะเอามาแก้ทางกับการ์ดพวกที่เป็นการ์ดเกาะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้นะฮะแล้วก็เอาตรงส่วนของปฏิกิริยานะฮะเรื่องของการนะฮะเอาตรงส่วนของไฟฟ้านะครับบวกกับน้ำแข็งนะครับเอามาเจาะเกาะนะฮะอันนี้นะโดยที่เด็กนี้นะครับเน้นการโจมตีปกตินะครับใช้เปิดโตนะครับพยายามกดอัลติเมทนะฮะให้ติดนะครับแล้วก็ตีปกตินะฮะซึ่งจะมีชงหยุนนะครับเข้ามาช่วยในส่วนนี้นะฮะก็จะมีการเคลือบธาตุนะครับผมก็เลยใส่คอนสแตนเทชันมานะครับอันนี้นะเป็นอันนี้นะฮะอันนี้นะครับก็จะทำให้ทางฝั่งของการเคลือบธาตุนี่ฮะอยู่ดันขึ้นนะทีเนี้ยสำหรับเด็กนี้เนี่ยครับถ้าเราพูดถึงเนี่ยครับก็แน่นอนนะฮะเป็นเด็กของธาตุน้ำแข็งใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะทำการใส่ตรงส่วนของ element dice นะครับอันนี้พวกนี้นะฮะเป็นพวกเซนแนนนะครับเอามาด้วยนะทีนี้มาที่เมนหลักของเรานะครับกับตัวยูล่าเองนะครับตัวยูล่าเองเนี่ยครับต้องคุยกันก่อนฮะประเด็นสำคัญเนี่ยครับมันอยู่ที่เมคานิกของอัลติเมทครับถ้าฝั่งของอัลติเมทเนี่ยครับเป็นเมคานิกที่น่าจะเรียกได้ว่ามีแค่ตัวเดียวครับแต่ตอนนี้ที่เป็นแบบนี้ทั้งฝั่งของอัลติเมทเนี่ยครับเบื้องต้นนะฮะเวลาเราใช้ออกไปเนี่ยครับมันจะสร้างความเสียหายน้ำแข็งก่อน2หน่วยแล้วก็เรียกตรงส่วนของไลฟ์ฟอร์ซอร์สออกมานะครับซึ่งเจ้าไลฟ์ฟอร์เนี่ยครับกรณีที่มันอยู่นะครับบนสนามเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะทำให้ยูล่านะฮะไม่สามารถเก็บในเรื่องของพอยต์อัลติเมทได้แต่ทุกครั้งที่ยูล่านะฮะทำการโจมตีปกติหรือใช้สกิล E นะครับมันจะเก็บสเต็ปมานะฮะซึ่งแม็กซ์สุดนะครับถ้าไม่มีคอนสเตลชันจะเป็น2หน่วยแต่ถ้ามีนะฮะจะบวกขึ้นไปนะฮะแม็กนะฮะข้ามแม็กนะครับอีก1หน่วยเป็น3นะครับซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยครับมันจะโดนเอาไปบวกดาเมจนะครับโดยคูณ2นะครับทั้งฝั่งของตัวเจ้าไลฟ์ฟอร์เนี่ยครับตอนจบเทิร์นเนี่ยครับมันจะสลายตัวเองแล้วก็ทำดาเมจออกไป2หน่วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันมีสเตตนะครับ1สเตตนะฮะก็บวกดาเมจไป2นะครับมี2สเตตก็บวกดาเมจไป4นะครับเท่ากับว่ามันเป็นตัวเบิร์ดชั้นดีเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนะฮะเก็บสเตตได้แค่ไหนโอเคนะอันนี้เป็นคอนเซปต์นะครับซึ่งทางฝั่งอันนี้เนี่ยฮะอย่างที่บอกนะครับมันเก็บได้ทั้งจากการโจมตีปกติแล้วก็การใช้สกิล E นะครับตรงนี้เนี่ยฮะผมเลือกเน้นนะฮะในเด็กนี้เป็นการโจมตีปกตินะครับแต่ในความจริงมีเด็กที่เน้นใช้สกิล E ได้อยู่นะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยซึ่งทางฝั่งของสกิล E นะครับผมลองๆนะฮะเด็กที่พอไหวนะฮะจะเป็นฝั่งของการที่เรานะฮะสลับเปิดตัวออกนะครับเป็นเซียงหลิงนะครับหรือนะฮะเพื่อนๆนะฮะถ้าสมมุติเพื่อนๆไม่ถูกใจนะครับอันนี้นะเพื่อนๆ เล่นเป็นคอมตีปกติก็ได้นะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันจะกลายเป็นการเปลี่ยนชิงชิวเข้ามานะครับกดอัลติเมทให้ได้นะแล้วก็ต้องใช้ทางฝั่งของชงหยุดนะครับเคลือบให้ทันนะครับอันนี้นะก็เข้าใจตรงนี้กันก่อนนะครับคอมนี้ก็ไม่ต่างนะฮะก็ใช้วิธีนี้เช่นกันนะครับเพราะว่าตัวเคลือบธาตุในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นระหว่างเทิร์นของไฟฟ้าฮะปัจจุบันตอนนี้ครับยังมีแค่ฝั่งของเปิดตัวอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะที่เหลือนะฮะเด็กลิสต์นะครับตามนี้เลยนะฮะเน้นเรื่องของการโจมตีปกตินะครับก็จะใส่เจ้าพารามิเตอร์นะครับมาเจนในเรื่องของลูกเต๋าธาตุนะครับอันนี้มีใส่การ์ดนะครับที่ช่วยในเรื่องของการที่เราตีซ้ำนะครับพวกนี้ออกมานะฮะพอสมควรนะแล้วก็พวกคอนสแตลเลชันนะครับตามนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เผื่อๆนะครับเผื่อกรณีที่เรานะฮะจะสับไปเล่นฝั่งของเปโตนะครับอันนี้ผมก็ติดมานะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับเป็นทางฝั่งของคอนสเตลชันของยูล่านะครับแน่นอนนะฮะใส่มานะครับครับทางฝั่งของคอนสเตลชันชงหยุนนะครับแนะนำว่าใบอื่นนะฮะยังไม่เท่าไหร่แต่ใบนี้นะครับอย่าถอดฝั่งของใบนี้เนี่ยครับเป็นตัวที่ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเพราะว่ามันจะบวกนะครับในเรื่องของระยะเวลานะครับที่ชงหยุนนะครับเคลือบตรงส่วนของท่านะครับให้การโจมตีปกตินะอันนี้นะครับแล้วก็คำเตือนนะฮะของเด็กนี้นะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะคือใบนี้นะฮะถ้าสมมติไม่มีใบนี้คือเล่นเหนื่อยมากนะครับมันจะเป็นการลดในเรื่องของคอร์สการโจมตีปกติเนี่ยฮะที่เป็นธาตุไร้สีนะครับลงไป1ลูกนะครับอันนี้ยังไงต้องมีนะต้องมีนะฮะแล้วก็พวกเนี้ยคอนซูมตรงส่วนของลูกเต๋าธาตุนะครับต่อเทิร์นถ้าจะเล่นพอสมควรนะครับถ้าอยากบิ้วไปสุดนะครับอ่ะทีนี้นะฮะเราเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นประมาณสัก3ตานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะรอดหรือมันจะล่วงนะเจอเป็นเด็กของโคโคมินะครับเป็นเซียงหลิงแล้วก็เบนเดตนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาเกมเบอร์กลับไปก่อนนะครับอันนี้นะ
แต่ว่าจะติดพารามิเตอร์ทิ้งไว้นะครับกับอาหารนะเพราะว่าเป็นใบคีย์นะฮะอันอื่นไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ใบนี้ไม่มีเหนื่อยแล้วก็เริ่มที่เจเปอร์ก่อนนะครับอันนี้นะเพราะว่าทางฝั่งของอัลติเมทเขาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาเก็บนานพอสมควรนะครับอันนี้อาจจะต้องยืนยื้อหน่อยนะฮะโอเคคอร์ดไม่แย่นะฮะอันนี้พอให้ผมใช้ในส่วนของสกิลได้นะครับเขาใช้สกิลธาตุมานะฮะมันจะเป็นการสร้างแมงกะพรุนนะครับซึ่งจบเทิร์นเนี่ยครับยิงเป็นความเสียหายน้ำหนึ่งหน่วยแล้วก็รักษาตัวละครที่เข้าต่อสู้นะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยครับโคโคมินะฮะติดน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องระวังนะฮะเจอกับคอมน้ำแข็งนะฮะถ้าเจอก็จะเหนื่อยมากๆเลยแหละทีนี้ข้างๆของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะติดเจ้าพารามิเตอร์นะครับไปก่อนเลยนะแล้วก็ใช้ในส่วนของสกิลนะครับเจเปย์นะครับจริงๆการเล่นเจเปย์อะครับมันมีข้อเสียอยู่ข้อนึงก็คือมันจะทำให้เธอเราช้านะครับเพราะว่าอันนี้ครับมันสร้างเกาะจริงแต่ว่าพอจบอะครับถ้าคู่ต่อสู้นะครับตีมาหรือไม่ตีก็ตามเนี่ยครับมันจะสวนนะทางฝั่งของการสวนเนี่ยครับพอยต์ปัญหาคือมันกินเทิร์นเราเลยนะครับ1เทิร์นนะฮะแบบนี้อ่ะอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ไม่ติดตรงส่วนของพารามิเตอร์นะครับอันนี้นะก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนนะฮะนี่ดูท่าทางนะครับเขาน่าจะต้องการเบิร์สฝั่งผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนตัวนะครับเป็นชงหยุนก่อนนะอันนี้นะฮะเจ๊เปย์นะครับจะได้ไม่โดนดาเมจมากจนเกินไปนะครับอันนี้ไปตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นนะครับก็ถ้าเป็นทรงนี้นะฮะผมใช้อันนี้นะครับแล้วก็จัดการนะครับในเรื่องของการติดนะครับเจ้านี่ใส่ให้เจ๊เปย์ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนะติดไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็เอนเทิร์นนะฮะทีนี้นะฮะเจ๊เปย์นะครับก็จะมีโล่นะครับตอนเปิดมานะครับ2หน่วยนะโอเคอันนี้อัลติเมทของยูล่าขึ้นมานะฮะก็ต้องพยายามหาไฟฟ้ากันหน่อยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แย่นะเดี๋ยวติดไปประมาณนี้ฮะก่อนนะโอเคมีการปั๊มตรงส่วนของอัลติเมทนะครับฝั่งของเบนเน็ตนะโอเคแล้วก็มีเรื่องของตัวอาหารด้วยนะฮะน่าจะเอามากันตายนะอันนี้โจมตีปกตินะฮะน่าจะขาดธาตุหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเดี๋ยวผมนะครับใช้ตรงส่วนของเจ้านี่ไปก่อนนะฮะโอเคมาดูนะฮะว่าเขาจะทำยังไงนะครับแต่ว่าดูทรงแล้วนะครับอาจจะฮิวแล้วจบเทิร์นหรือเปล่านี่ไงมีการปิดตัวเป็นเสียงหลิงนะครับน่าจะเป็นการเตรียมตัวนะครับตรงส่วนของการที่เล่นนะฮะในตาตัดในตาถัดไปนะครับอันนี้น่าจะใช้อัลติเมทนะฮะแบบมาทีเดียวเลยเนาะดูจากที่เห็นนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับผมจะใส่ไอ้นี่นะฮะให้เจ๊เปย์ก่อนนะครับแล้วก็ทำการโจมตีปกตินะครับเซตติ้งนะฮะเพราะว่ายังไงเราเริ่มหลังเขาแน่ๆอยู่แหละก็ขอแต้มต่อหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ใส่การ์ดไปนี้นะครับสำหรับเทิร์นถัดไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็กดเอ็นเทิร์นไปนะฮะตอนนี้นะฮะฝั่งผมนะครับเจ๊เปย์นะครับทางฝั่งของอัลติเมทเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเล่นนะครับแล้วก็สลับตัวนะจริงๆต้องลุ้นนะฮะว่าในตาเนี้ยครับผมจะได้ในส่วนของตัวคอร์ดพอไหมกับไม่พอฮะกับจะมีอะไรเล่นแผงๆไหมนะฝั่งเขาโอเคเป็นการโจมตีปกตินะครับอันนี้นะก็น่าจะพยายามลอกเกาะผมก่อนนะฮะทีนี้คอร์สต้องใช้4นะครับดูท่าทางนะฮะเทิร์นนี้ผมน่าจะไม่ได้เล่นเจ๊เปย์นะครับดังนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการติดการ์ดใบนี้ก่อนนะครับนี่ใบนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวนะครับเป็นชิงชิวนะครับอันนี้แล้วก็เริ่มตีเขาก่อนนะฮะดูทรงๆแล้วนะฮะ
น่าจะพยายามใช้เซียงหลิงนะครับเก็บอัลติเมทให้ได้นะแล้วน่าจะวนทีเดียวตาหน้าน่าจะเหนื่อยยังไงก็ตามนะฮะก็ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วฮะเราเก็บไปก่อนโอเคไปที่เจ๊เป่ยนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ตั้งฝั่งของฟอร์เวเนตคาทิดอร์นะครับทิ้งไว้ก่อนเลยนะแล้วก็เอนเทิร์นไปนะฮะเพราะว่าตาหน้าเนี่ยครับต้องวัดดาเมจนะโอเคอันนี้มาช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงตาหน้านะครับดูทรงๆแล้วครับผมน่าจะโดนหนักเลยแหละอย่างน้อยน่าจะมีคอร์สพอให้ผมเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องลุ้นก่อนนะว่าจะใช้อัลติเมทของเจ๊เปิดได้ไหมนะต้องวัดความถึกฮะใช่ต้องวัดความถึกโอเคมีการกดในเรื่องของตัวหม้อด้วยนะฮะอันนี้อดัปตัดอู้ห้าหน่วยโอเคผมเริ่มเช็คกลัวแล้วนะฮะว่ามันจะเป็นโชว์เคสเปิดโตนะครับก็ถ้าเล่นตามสเต็ปนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะฮะฝั่งผมนะครับผมจะติดในส่วนของอันนี้เข้าไปก่อนนะครับเป็นอัลติเมทของเจ๊เป่ยนะครับแล้วมาดูนะฮะว่าเขาจะเล่นอะไรเพิ่มนะเพราะว่าดูทรงนะครับมีแนวโน้มว่าผมน่าจะเปลี่ยนตัวยากแล้วครับไม่งั้นเจ๊เป่ยน่าจะเละนะฮะอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะสู้เล่นไปเลยน่าจะดีกว่านะโอเคไหนขอดูหน่อยเล่นไปเลยน่าจะดีกว่าฮะเดี๋ยวผมติดอันนี้ให้เจ๊เปย์ก่อนนะครับเป็นการลดในเรื่องของการใช้คอร์สการโจมตีปกตินะครับแล้วก็อันนี้นะฮะเอลลินนะครับติดไว้ก่อนเลยนะสัก2ทีนะฮะ1ฝ่ายตรงข้ามจบเทิร์นนะฮะ2โอเคอันนี้ผมจะเปลี่ยนตัวนะครับไปที่ฝั่งของชิงชิวรอนะฮะเพราะว่าสกิลการเคลือบอะครับมันเหลืออีกเทิร์นเดียวนะอย่างที่บอกนะฮะแล้วเราก็จะจบเทิร์นทั้งนี้เลยนะฮะคาดว่าน่าจะโดนเมกะพุนเล่นนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฝั่งเขานะฮะดูทรงๆแล้วนะครับน่าจะต้องกดอัลติเมทนะเพราะว่าถ้ากดเมกะพุนมาตอนนี้ครับตัวจะเปียกนะแต่อัลติเมทนะครับมันไม่เปียกถ้าตัวเปียกอะครับแล้วจังหวะเจอชิงชิวนี่คืออะไรที่เลวร้ายมากเลยนะฮะเพราะว่ามันจะโดนแช่ง่ายๆเลยฮะโอ้โหคอสไม่ค่อยเป็นใจนะฮะอย่างน้อยผมต้องได้ตรงฝั่งของอันนี้ลูกเต๋านะฮะมันอันนึงโอ้อันนี้โอเคนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะยังไงนะเป็นอัลติเมทนะครับเป็นการ์ดด้วยนะอันเนี้ยโอเคผมต้องยอมเสียนะฮะอันนี้เอาฝั่งของไปม่อนนะครับอันนี้เอาไปก่อนนะครับแล้วก็ตีนะครับแบบนี้ออกไปนะคือเสียคอร์สไม่ได้เลยฮะเพราะว่าไอ้พวกตรงฝั่งของโพสเลชันนะครับมันมาช้านะหลังจากตรงนี้นะฮะต้องตีปกตินะเดี๋ยวดูว่าเขาจะเปลี่ยนตัวไหมแต่ในความเป็นจริงครับถ้าเป็นผมจะตีสวนเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเปลี่ยนตัวครับโดนผมเล่นแน่ๆโอเคเปลี่ยนตัวนะครับเป็นเบเนตหรือเปล่าแต่เป็นสกิลธาตุโอเคเป็นการเปลี่ยนตัวนะฮะ
ก็ไม่เป็นไรเราขอสัก2ทีก่อนนะฮะโอเคตรงนี้นะฮะผมจะทิ้งการ์ดนะครับบางใบออกไปนะเพราะว่าไม่น่าได้ใช้แล้วอันนี้นะฮะคิวนี่喉が渇いたโอเคเขายอมแพ้นะฮะโอเคยอมรับนะฮะอันนี้โอ้นี่มันเด็กตัวใหม่หมดเลยนะอัตลุงเถียนกลับไปก่อนนะฮะโอเคเราได้ใบนี้มานะครับงั้นผมจะเปลี่ยนนะครับไปเริ่มที่ชงหยุนนะแล้วค่อยสลับไปทางเจ๊เป่ยนะฮะเพราะว่าอยากติดคอนสเตลเลชั่นให้เขาก่อนนะฮะโอเคเขาจุกการ์ดนะครับแล้วก็ใช้การ์ดนะครับช้างที่9นะครับทิ้งไว้นะแล้วก็มีจิตสกิลท่านะครับอันนี้นะก็แน่นอนนะฮะผมจะกดเจ้านี่ไปนะครับอันนี้นะครับโอเคไม่ได้ลืมอะไรนะเพราะว่าไม่มีการสถานที่ขึ้นเลยก็แน่นอนนะฮะทรงนี้นะครับก็น่าจะเปลี่ยนตัวนะดูจากสภาพแล้วนะโอเคคือเขาจะจบทางนี้เลยอ่ะงั้นผมขอชิงจังหวะหน่อยแล้วกันนะโอเคจับช่องหยุดนะครับกินนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ยอมกินการ์ดนะหนึ่งอีกทีหนึ่งสองเรียบร้อยโอเคเสร็จนะครับเราจบเทิร์นนะโอ้โหนี่ถ้าตาเนี้ยฮะผมได้ตรงส่วนของตัว point ultimate นะครับลูกเต๋าใช้ point ultimate นะครับของชงหยุนเนี่ยครบเราต้องใช้3หน่วยใช่ไหมอันนี้ถ้าผมได้ครบนี่คืองานงอกฝั่งเขาเลยนะคือผมได้3หน่วยตรงนี้เนี่ยครับได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้เสียดายนะโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราไปที่เจ๊เป่ยก่อนนะครับโอเคก็พูดกันตรงๆนะฮะอันนี้คือผมกะเอาเขามารับเท้านะฮะเดี๋ยวเราเก็บในส่วนของอัลติเมทเจ๊เป่ยนะครับด้วยการตีปกติไปก่อนนะจริงๆถ้าตาตะเกียครับไม่ใช่ตาตะกี้จริงๆถ้าสมมุติตอนเริ่มเทิร์นนะครับตอนแรกสุดเลยครับสุนไดได้นะฮะแล้วเสร็จปุ๊บมันโดนนะครับอันที่ถูกนะน่าจะบันเทิงผมตีอีกทีนึงก่อนนะฮะอันนี้นะโอเคผมจะใช้เจตแชมเบอร์นะครับทิ้งไว้นะแล้วก็กดจบเถินนะฮะก็
ก็จะโดนตรงนี้นิดหน่อยฮะโอเคเป็นดาบแซกนะฮะจริงๆอันนี้ครับข้อดีของเด็กนี้ครับอีกเรื่องก็คือการที่นะฮะมีแต่ตัวละครที่เป็นดาบใหญ่นะครับเพราะว่ามันใช้อาวุธนะครับเดียวกันได้หมดเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะที่ผมเลือกเด็กนี้นะโอเคสกิลธาตุนะฮะน่าจะรอดยากผมกดอันนี้ก่อนแล้วกันนะน่าจะตายแบบตายพอดีอะฮะประมาณนั้นโอ้遊撃騎士、行動に移る。ตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยฮะเดี๋ยวผมติดอันนี้ไว้ให้ก่อนนะฮะสุ่มเสี่ยงแพ้นะอันนี้เอาจริงๆเอ็ดไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าทางข้างนั้นนะฮะก็น่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วแหละเนี่ยเหมือนกันโอเคเป็นฝ่ายผมนะครับที่เริ่มโจมตีก่อนนะโอเคดาเมจส่วนใหญ่เขานะครับจะมาเป็นแบบช่วงจบเทิร์นเป็นหลักนะผมอาจจะต้องทนนะฮะใช้ยูล่านะครับไปก่อนนะนี่3หน่วยงั้นเราเลือกวิธีนี้น่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมกดโคโคมิก่อนนะฮะดูว่าได้การ์ดอะไรนะฮะไม่น่าเวิร์กนะฮะนี้เป็นดาบแซกโอเคงั้นเดี๋ยวผมใช้วิธีนี้จริงๆจะตีปกติก็ได้แต่ว่าวิธีนี้น่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมใช้นี่นะฮะไปก่อนนะทางฝั่งของดาบแซกนะครับก็จัดเจนในส่วนของลูกแก้วธาตุออกมานะฮะตรงนี้อาจจะต้องลุ้นๆหน่อยนะไปอีกทีนึงสามหน่วยนะฮะโอเคติดการ์ดเป็นทับบี้นะฮะอันนี้คือเตรียมลุยเลยนะเนี่ยแต่ว่าดูทรงอ่ะครับผมน่าจะพอปิดซาระนะครับในตานี้ได้นะโอเคนี่นะฮะจริงๆอยากได้อีกทีมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเรากด enter นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้จะยิงออกไปนะมาน่าจะโดนวูบเล่นนะฮะมีแนวโน้มนะว่าทีเดียวจะตายเลยแต่ว่าผมต้องลุ้นของหน่อย
อนเนี้ยวันนี้นะฮะก็จะเป็นการเล่นที่แปลกหน่อยคือต้องภาวนาให้เสียชีวิตแล้วเสร็จปุ๊บผมเปลี่ยนตัวกดชิงชิวนะครับถ้าฝั่งเขาไม่ได้มีโล่อะไรนะน่าจะปิดได้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าอันนี้7ดาเมจนะครับบวกกับอันนี้นะเป็นไม้ตายก้นหีบโอ้มีเผื่อแผ่ด้วยโอ้โหยังแรงเลยน่าจะแรงเพราะวูบด้วยนะฮะก็ตามเจ็บนะฮะถือว่าโชคดีหรือเปล่าไม่พองั้นเดี๋ยวเรากินอันนี้ไปก่อนนะฮะขาดไปหน่วยหนึ่งลุ้นนะฮะว่าเขาทำดาเมจเกินไหมถ้าไม่เกินก็รอดแต่ถ้าเกินก็จบมีการใช้การ์ดนะครับคือเฉือนกันแบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆโอเคจบแล้วถือว่ารอดตัวนะฮะก็เป็นตาที่เดือดอยู่โอเคเอาอีกสักตานะฮะโอ้โหคนเดิมหรือเปล่าเนี่ยตะกี้ก็ไม่ได้จำชื่อนะฮะแต่ว่าคอมมันแบบ อ่ะผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ต้องเล่นเร็วแล้วแหละมาขนาดนี้โอเคเดี๋ยวผมขอประเมินก่อนนะครับวูบบวกความเสียหายนะครับ1หน่วยนะถ้าสมมุติเลือดยังไม่ลดนะครับเอาแบบนี้เสร็จตรงนี้นะฮะผมจะใช้ใบนี้นะฮะรับประกันความบันเทิงนะฮะคือยังไงต้องเปลี่ยนตัวนะถ้าไม่เปลี่ยนมีสิทธิ์ผมเกือบคว่ำได้ตัวหนึ่งนะหรือคว่ำตายเลยนะพอวูฟเนี่ยโหดนะถ้าเลือดโลฮะเนี่ยอ้าวเอาทรงเดิมเลยก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะแต่ก็ตามนั่นแหละฮะจริงอะฮะถ้าการ์ดเกมเบอร์มันขึ้นมาครับน่าจะบันเทิงกว่านี้แต่ว่าพอดีมันไม่ขึ้นนะโอเคสกิลท่านะฮะเรียกแมงกะพรุนอืม9หน่วยอันนี้เสียดายนะฮะก็พอดีฝั่งของพวกคอนสเตลชั่นอะไรพวกนี้ไม่ขึ้นนะฮะแต่ก็ตามนั้นแหละฮะไปนี่แหละฮะความนรกของคอมกายภาพถ้าติดแล้วอะนะแล้วบวกกับดับใหญ่มันตีโหดอะนะ
คเขาน่าจะไม่ทำอะไรในเทิร์นนี้แล้วมั้งส่วนอันนี้ผมขอเปลี่ยนนะแล้วก็ใช้ฟาวอริตคาทิดอร์ทิ้งไว้นะฮะอันนี้นะหลังจากนั้นนะฮะทำการตีปกติไปก่อนโอเคเขาจบเทิร์นนะฮะเช่นกันนะครับจบเทิร์นอย่าเอาชงหยุดนี่เลยฮะเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนตัวนะอันนี้ถือว่าเราแบบค่อนข้างได้เปรียบเขาเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าชงหยุดผมนะครับมีเวลาได้เล่นในสนามเยอะมันก็เลยแบบนะแต่ว่าเฉียวๆไปเฉียวๆมานะฮะเพราะว่าพอดีเด็กนี้นะฮะด้วยความที่ไม่ได้ใส่นะครับในส่วนของตัวหม้อใหญ่นะครับอาหารหม้อฮะไอเจ้าหม้อเซียนนะฮะก็เลยปิดดาเมจลำบากหน่อยโอเคอันนี้นะฮะน่าจะไม่ได้มีการแปะน้ำมั้งในเทิร์นนี้คาดว่าแล้วก็ดาบที่เขาใส่นะครับเป็นดาบวูฟนะดูสภาพแล้วผมไปที่เจ๊เป๋ยนะครับให้เจ๊เป๋ยรับแทนไปก่อนจังหวะหนึ่งน่าจะดีกว่านะโจมตีปกตินะฮะอันนี้ฝั่งเราก็กดไอ้นี่ไปนะฮะฝั่งตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นนะฮะโอเคถ้าทรงๆนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปที่ยูล่าก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะใช้ในส่วนของอันนี้นะฮะติดตรงนี้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็พยายามนะฮะลดเลือดเขาไปก่อนนะเพราะว่าฝั่งผมยังได้เปรียบอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะนี้จบเทิร์นไปก่อนฮะโอเคเดี๋ยวยังไงผมต้องเปลี่ยนตัวนะฮะอันนี้โดนบังคับไกลๆนะเพราะว่ามันติดน้ำอยู่ใจจริงค่อนข้างอยากเปลี่ยนเป็นชงหยุนนะฮะแต่ก็ตามสภาพนะนี่เดี๋ยวไปที่เจ๊เป่ยก่อนนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะเดี๋ยวรอนะฮะว่าเขาเล่นอะไรนะคิดว่าน่าจะยังไม่ตายทันทีในเทิร์นนี้ถ้าเราฮิวทันนะถ้าเราฮิวทันโจมตีปกตินะครับ3หน่วยแล้วก็เดี๋ยวโดนอันนี้นะครับอีกนะโอเคแคทเธอรีนผมน่าจะยังไม่ใช้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับสเต็ปที่ต้องทำนะฮะคือทำการนะฮะเปลี่ยนคอร์สก่อนน่าจะไม่เล่นเจ๊เป๋ยนะในตานี้โอเคนี่นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่ฝั่งของชงหยุนนะฮะเป้าหมายผมคือใช้การ์ดใบนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าเปลี่ยนไปที่ตัวไหนนะขอดูสภาพเขาก่อนว่าเขาจะแบบไหนแต่ว่าจริงๆอ่ะครับโอเคการเปลี่ยนคอร์สนะครับก่อนนะนี่เดี๋ยวผมจะกดอันนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะจะเปลี่ยนตัวทิ้งไว้นะครับคือมันโดน4ดาเมจอ่ะนะต้องหาคนรับ1คนไซอักดา
こらえた。อันนี้เป็นการดูดาเมจแล้วนะฮะโอเคขออีกหน่อยผมพอปิดเขาได้อยู่แต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าผมจะโดนปิดก่อนไหมนะเนี่ยอันนี้3หน่วยอันนี้บวกอีก2หน่วยโอเคเดี๋ยวเรากินนะครับในส่วนของอันนี้ไปก่อนนะแล้วก็อันนี้นะฮะต้องใช้2ที่อันนี้ผมต้องลุ้นแล้วแหละเพราะว่าตัวอาหารก็ไม่มีนะอันนี้ได้3อันนี้ได้4อันนี้บวกอีก2โอเคไปเรียบร้อยโอเคผมจะจบเทิร์นนะฮะเพราะว่าทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะแต่ฝั่งเขาจริงๆอ่ะครับถ้าเล่นแมงกะพรุนน่ะจริงๆอ่ะถ้าไม่กดนะฮะมีสิทธิ์ที่ผมจะมีปัญหานะอันนี้ครับแมงกะพรุนมันเป็นการฮิลใช่ไหมแต่ว่าพอเขากดแบบนี้ฮะเท่ากับตาหน้าครับผมสกิล E ไปครับเหลืออัลติเมทเนี่ยมันทำให้เขาแช่แข็งนะฮะซึ่งนั่นแหละฮะคือถือว่าเสียเทิร์นฟรีอะครับนั่งฮิลแบบฟรีๆอะครับแต่ตอนนี้ปัญหาของผมคือผมต้องสุ่มคอร์สให้มันโดนก่อนนะไม่งั้นทิ้งการ์ดหมดมือแน่ๆโอเคเดี๋ยวใช้อันนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อัลติเมทนะครับโอเคฝ่ายตรงข้ามจบเทิร์นนะฮะทางข้างของผมได้2ทีนะโอเคฮะมีคอร์สเพิ่มอยู่นะฮะจบเลยแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะฮะตึงๆจริงๆแบบแอบนึกว่าแบบจะกลายเป็นแบบโชว์เคสเปิดโตแล้วฮะตอนแรกอ่ะกับชงหยุนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ